ชิกรัฐสภากราบขอบพระคุณท่านประธานมีอย่างสูงครับที่ให้มีโอกาสได้อภิปรายในวาระรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมายพ.ศ.ต้องขออภัยที่ผมใช้คำว่าว่าด้วยการที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอนะครับผมดูในหลักการและเหตุผลและตัวสาระสำคัญของตัวร่างพระราชบัญญัติแล้วนะครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเป็นการปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่แล้วนะครับกฎหมายที่มีอยู่แล้วว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายปี2056ที่ออกตามรัฐธรรมนูญมาตรารัฐธรรมนูญปี2050นะครับท่านก็อ้างในเหตุผลผมเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยในหลักการเห็นด้วยกับหลักผลที่เห็นด้วยกับเหตุผลที่อ้างถึงแต่ประเด็นที่ผมขออนุญาตกับประธานด้วยความเคารพนะครับฝากไปยังคณะกรรมการผมเชื่อมั่นว่าสภาเราตั้งกรรมการไปพิจารณาในชั้นของวาระพิจารณาในรายมาตราในวาระที่2นะครับประเด็นที่ขออนุญาตท่านประธานครับดูในรายละเอียดซึ่งขออนุญาตว่าข้อมูลที่ได้รับจากสำนักวิชาการสำนักเลขาสภาผู้แทนราษฎรที่ทำประกอบให้กับสมาชิกเนี่ยมีรายละเอียดมากนะครับครบถ้วนมีผลการศึกษามีข้อเปรียบเทียบระหว่างประเทศด้วยนะครับมีบทวิเคราะห์ที่แยกให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเรื่องของเหตุผลและความจำเป็นที่เสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติในที่ประชุมร่วมที่อ้างเรื่องของเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปผมข้ามเรื่องนี้ไปเป็นเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติและก็ตัวสาระสำคัญนะครับสาระสำคัญที่จัดทำมาให้สมาชิกดูเนี่ยมีทั้งหมดนะครับ13ข้อว่าไปตามบทบัญญัติของตัวร่างพระราชบัญญัติ13ข้อข้อที่13ว่าด้วยบทเฉพาะการครับนะว่าในเรื่องที่4ก็คือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับท่านท่านที่เคารพครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายปรับปรุงปรับปรุงเสร็จแล้วได้กฎหมายใหม่กฎหมายเก่าก็ยกเลิกไปในหลักการในเหตุผลท่านอ้างว่าเมื่อปรับปรุงแล้วกฎหมายต้องดีกว่าเดิมต้องดีกว่าเดิมแล้วผมก็เชื่อมั่นว่ามันต้องดีกว่าเดิมเมื่อผ่านการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของเราในวาระที่2และวาระที่3ที่เราจะมาอนุมัติกฎหมายนะครับเพราะว่าตัวร่างเองก็เท่าที่ดูนะครับผมเห็นหลายเรื่องที่ไม่น่าจะดีกว่าเดิมไม่น่าจะดีกว่าเดิมนะครับแล้วอยากเสนอฝากไปยังกรรมาธิการนะครับในประเด็นต่างๆที่ผมได้ดูรายละเอียดมาถ้ามีสมาชิกอภิปรายไปแล้วผมก็จะขออนุญาตข้ามไปนะครับในเรื่องที่1นะครับในเรื่องที่1เนี่ยผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายนะครับกฎหมายเดิมใช้คำว่าผู้ริเริ่มหรือผู้เริ่มการแต่ว่าเขียนเป็นผู้ริเริ่มมีนิยามชัดเจนว่าผู้ริเริ่มคือใครนะครับกฎหมายใหม่ไม่มีผู้ริเริ่มครับแต่เขียนว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความประสงค์จะเสนอกฎหมายก็ให้เสนอมานะครับ20 คนแล้วเรียก20คนที่เข้าชื่อเสนอมาเนี่ยว่าเป็นผู้เชิญชวนถ้าเข้าสู่กระบวนการที่จะเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามจำนวนนะครับเช่นกฎหมายทั่วไปตามหมวด3และหมวด5สมาชิกพูดไปเยอะนะครับพูดไปเยอะมากหมวด3และหมวด5เท่านั้นว่าด้วยสิทธิของพี่น้องประชาชนว่าด้วยหน้าที่ของรัฐตรงนี้เองก็ฝากกรรมาธิการไปครับว่ากฎหมายเดิมเราเนี่ยหมวด3หมวด5ได้3เรื่องหน้าที่รัฐนะครับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและสิทธิถ้ารัฐสภาแห่งนี้เห็นว่ามันขยายขอบเขตให้พี่น้องประชาชนสามารถเสนอกฎหมายเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จะกระทบเขาได้เนี่ยแนวนโยบายแห่งรัฐนะครับผมตัดคำพื้นฐานออกสามารถเสนอเป็นกฎหมายได้ก็ก่อประโยชน์ครับเป็นการสร้างมิติการมีส่วนร่วมทางการเมืองทางตรงของภาคประชาชนอันนี้กรรมาธิการสามารถไปปรับแก้ได้ให้สอดคล้องและเหมาะสมให้ขอบเขตมันกว้างขึ้นตรงนี้แคบนะครับผู้ริเริ่มตรงนี้เนี่ยเป็นผู้เชิญชวนนะครับ
ผมเองเสนอฝากกรรมธิการว่าถ้าสถานะผู้เชิญชวนเนี่ยนะครับมีตัวตนที่ชัดเจนผมยกตัวอย่างครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง20คนต้องการเสนอกฎหมายมาแจ้งต่อสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรที่เราเขียนขึ้นมารองรับในการช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์เสนอกฎหมายนะครับมีหน่วยงานของรัฐเข้าไปช่วยเหลือก็คือสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มนะครับในการยกร่างเลยตัวร่างพระราชบัญญัติทำได้ถ้าอยากให้ยกร่างให้ช่วยเหลือในการที่จะรวบรวมรายชื่อของผู้มีสิทธิ์ให้ทำให้กระบวนการให้เสร็จแล้วก็บอกเขาเองเมื่อได้ร่างทั้งหมดแล้วก็เสนอต่อท่านประธานนะครับพร้อมรายละเอียดที่เขียนบันทึกร่างพระราชบัญญัติบันทึกหลักการบันทึกเหตุผลบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญนะครับแต่ตรงนี้เขียนว่าบันทึกสาระสำคัญจะมีการวิเคราะห์หรือไม่มีวิเคราะห์นั่นกรรมาธิการเข้าไปดูนะครับประเด็นตรงนี้เนี่ยต้องบอกระบุตัวแทนไปด้วยอย่างน้อย 20-30 คนเพื่ออะไรครับเพื่อประสานงานในการที่จะเช่นเป็นกรรมาธิการหรือการติดต่อประสานงานในกรณีถ้ามีปัญหาท่านประธานที่เคารพครับผู้เริ่มการตรงนี้เนี่ยกฎหมายเดิมเขียนไม่ชัดผมอยากให้กรรมาธิการไปดูว่าผู้เริ่มการผู้ชักเชิญชวนเนี่ยจะเขียนเป็นผู้เชิญชวนหรือไม่ผมไม่เห็นด้วยกับการเขียนเป็นผู้เชิญชวนผมอยากให้กลับไปใช้เป็นผู้ริเริ่มนะครับผู้ก่อการผู้ริเริ่มแต่แรกนิยามลงไปให้ชัดและคนเหล่านี้เนี่ยจะได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นถ้ามีองค์กรรองรับนะครับเสมือนเข้ามาขึ้นทะเบียนเช่นมายื่นความจำนงต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วท่านประธานเพียงแต่ให้คำรับรองว่านี่คือผู้เริ่มการนะกรณีเชิญชวนถ้าคุณไม่ให้สภาผู้แทนราษฎรเชิญชวนให้คุณไปเชิญชวนเองเนี่ยคุณสามารถใช้สถานะตรงนี้ได้เต็มที่ผู้คนก็เชื่อถือใช่ไหมครับคนก็มาลงชื่อด้วยความเต็มใจอันนี้คือผู้เริ่มการท่านประธานขอย้ายนิดเดียวครับการเชิญชวนตรงนี้เขียนไม่ดีขอบเขตกว้างขวางขึ้นนะครับเชิญชวนโดยสมาชิกสภาผู้แทนสำนักงานเลขาสภาผู้แทนแล้วหรือตัวเขาเองไปเชิญชวนแต่ประเด็นหนึ่งในการเชิญชวนนะครับร่างเดิมกฎหมายเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยเราขอให้เขามีโอกาสได้ใช้งบประมาณจากรัฐได้จากกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองแต่อันใหม่ไม่มีเพียงแต่มีสมมติฐานว่าถ้าให้หน่วยงานของรัฐไปช่วยแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมีงบประมาณถ้าเขาต้องการเชิญชวนเองเขาต้องใช้งบประมาณนะครับหรือถ้ากรรมการไปแก้ไขทางเลือกว่าไม่จำเป็นต้องมาแจ้งที่สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรก่อนนะไม่ต้องแจ้งท่านประธานสภาก่อนนะคุณไปเริ่มการเป็นทางเลือกมาเลยรวบรวมได้มาเลย 10,000 ชื่อพร้อมร่างนะครับบันทึกเหตุการณ์เหตุผลทั้งหมดครบถ้วนเสนอปั้งเข้ามาตัดขั้นตอนอื่นออกไปทำได้ไหมถ้าเขาสามารถทำได้ทำไมจะทำไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นวิธีการต้องไปดูกรรมาธิการต้องไปดูต้องเปิดกว้างครับต้องเปิดกว้างให้เข้าถึงให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้อันนี้ขอฝากท่านประธานไปยังกรรมาธิการก็ด้วยความเคารพท่านประธานครับผมมีอีกหลายประเด็นแต่ว่าเกรงใจท่านประธานให้เวลาผมแค่นี้เนี่ยผมเป็นคนพูดยาวนะครับพูดสั้นไม่ค่อยเป็นแต่ว่าขออนุญาตสรุปว่าเห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลนะครับแต่ขอให้ไปดูประเด็นในรายละเอียดว่าอะไรจะเกิดประโยชน์กับผู้มีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมกับประชาธิปไตยแบบทางตรงให้มากที่สุดกฎหมายที่เขาเสนอมาแล้วร่างที่เขาเสนอมาแล้วนี่เขียนรองรับไปดีครับเช่นมีการหมดวาระยุบสภาอะไรต่างไปเนี่ยก็สามารถดำรงคงอยู่ถ้าเขายังยืนยันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากที่เขียนไว้นี่เป็นความก้าวหน้าก็ด้วยความเคารพท่านประธานครับเห็นชอบกับหลักการเลขผลนะครับก็ฝากกรรมาธิการไปดูในประเด็นที่ผมกล่าวไปแล้วกราบขอบคุณท่านประธานครับครับ